ครับคุณผู้ชมมาดูเรื่องของหุ้นกันบ้างนะครับเรื่องของหุ้นในช่วงนี้นะครับ22หุ้นก็อยากจะบอกว่าราคาหุ้นหรือดัชนีมันก็คงไม่ไปไหนไกลแถวๆ 1,500 จุดนะครับวันนี้ก็ลงมาไปๆมาๆก็ปิดบวกไปเกือบ1จุดนะครับก็ถือว่าเล่นกันไปแบบทรงๆนะครับ1,508 จุด 28วันนี้ปิดมาประมาณนี้นะครับไพ่ที่ผมหยิบได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเล่นเป็นกลุ่มๆเล่นเป็นตัวๆน่าจะดีกว่านะครับไพ่เดอะซันเขาบอกไว้ว่าหุ้นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยน่าสนใจนะครับอาจจะมีดีดกลับมาในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่า1เรื่องของการลงทุนต้องว่ากันเป็นตัวๆในช่วงนี้นั่นเองนะครับจะเหมาดัชนีว่าจะไปไกลถึง 1,600 จุดเนี่ยยังไม่เห็นกันในตอนนี้นะครับเอาเป็นว่าหุ้น2ตัวที่ขึ้นบนจอนะครับมีสามารถกับไทยคมเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะครับราคาในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เปิดมาแล้วย่อตัวลงไปก็ถือว่าน่าเก็บนะครับแล้วก็อาจจะเก็บไว้สักช่วง1สัปดาห์แล้วค่อยขายน่าจะดีนะครับไม่ต้องเก็บยาวนะครับเก็บยาวเดี๋ยวจะมีปัญหาติดดอยนะฮะนอกจากกลุ่มสื่อสารแล้วตัวไหนน่าสนใจอีกเท่าที่ผมดูนะครับก็น่าจะเป็นพลังงานนะครับพลังงานทางเลือกเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่ช่วงนี้ราคาหุ้นก็ไม่แพงนะครับแล้วก็แถมราคากำลังจะวิ่งด้วยนะครับในกลุ่มพลังงานทางเลือกนะครับตัวไหนก็แล้วแต่คุณผู้ชมลองไปดูเอาก็แล้วกันนะครับบอกใบนิดหนึ่งก็อาจจะเป็นในกลุ่มของโรงงานผลิตไฟฟ้านั่นเองนะครับส่วนใครที่สนใจในเรื่องของการลงทุนทองคำแท่งนะครับทองคำแท่งในตอนนี้นะครับเท่าที่ดูเนี่ยก็ถือว่ากระเตื้องขึ้นมาบ้างนะครับจาก 18,000 กว่าๆมาปิดที่ประมาณ 19,250 ราคานิ่งๆในวันนี้นะครับราคาต่อบาทนะครับทองคำแท่งเพราะฉะนั้นคนที่ถามว่าจะซื้อทองในช่วงนี้ดีไหมคือราคามันกลับดีดขึ้นมาแล้วนะครับผมก็อยากจะแนะนำว่าอย่าเพิ่งไปซื้อเลยนะฮะไพ่แบบนี้ขึ้นมานี่เขาเรียกว่ามันอาจจะกลับไปอยู่จุดที่ถูกเมื่อเดือนที่แล้วก็ได้นะครับเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่ราคาทองอาจจะย่อตัวลงมาอีกนะครับอาจจะต่ำกว่า 19,000 อีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นนิ่งๆเฉยๆไว้ก่อนนะครับราคาทองคำ 19,000 ก็อย่าไปเพิ่งเข้าเลยนะครับแล้วก็ใครที่มีถือทองคำแท่งไว้ในช่วงราคาตั้ง 20,000 ใจเย็นๆนะครับมีโอกาสที่จะกลับมาในปีนี้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะทะลุ 20,000 ไปก็คงจะไม่ได้ยากนักนะฮะเอาเป็นว่าก็อดใจรอนิดหนึ่งแล้วกันใครที่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่สตุ้งสตังเหลือเยอะพอสมควรแล้วไปซื้อทองคำในช่วงราคา 20,000 ก็อดใจรอนะครับปีนี้ได้เห็นได้มีโอกาสดีดกลับมานะฮะในเรื่องของทองคำครับเอาละครับเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้นะครับก็หุ้นก็ไม่ไปไหนไกลอยู่แถว 1,500 จุดเนี่ยแหละนะครับทองคำก็ยังไม่ถึง 20,000 เพราะฉะนั้นการลงทุนในเรื่องพวกนี้ก็คงจะต้องชะลอไปก่อนนะครับเก็บเงินสดไว้กับตัวดีกว่านะฮะมี SMS มาเยอะพอสมควรนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวผมจะทยอยตอบในตอนนี้เลยก็แล้วกันนะครับท่านนี้เกิด10เมษายน2504ถามเรื่องคู่ครองนะครับ10เมษายน04หญิงหรือชายไม่ได้บอกมาแต่ว่าไพ่บอกแบบนี้ครับเรื่องคู่ครองนะครับเกิดวันที่10เมษายนบอกได้เลยว่าไพ่ที่ขึ้นมาแบบนี้เขาเรียกว่าอยู่คนเดียวไปดีกว่านะครับถ้าไม่มีก็ถือว่าไม่เป็นไรครับเราดูแลตัวเองได้นะฮะแต่ถ้ามีอยู่ก็เหมือนกับดูแลตัวเองเหมือนกันนะครับหรือไม่ก็ต้องไปดูแลคู่ครองนะครับอาจจะป่วยอาจจะเจ็บไข้นะครับไพ่ดาบขึ้นมาตั้ง2ใบเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรครับดูแลกันไปถ้ามีคู่อยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีก็ดูแลตัวเองนะครับแต่ผมว่าคุณจะต้องดูแลตัวเองมากกว่านะตามไพ่ที่ขึ้นมานะครับ SMS ท่านต่อไปนะครับ5สิงหาปี17คำถามยอดฮิตนะครับโชคลาภมีไหม5สิงหา17ไพ่แบบนี้ขึ้นมานะครับเอาเป็นว่าทำงานทำการดีกว่านะครับจะหวังฟลุกคงจะยากถ้าชอบเกี่ยวกับการลงทุนในความเสี่ยงทั้งหลายก็ถือว่าช่วงนี้ซบเซานะครับอย่าไปลุยกับมันเลยนะครับ
อีกท่านหนึ่งนะครับวันที่คุณขวัญใจนะฮะบอกมาแล้วนะฮะชื่อ5กันยาการงานการเงินและความรักเป็นอย่างไรคุณขวัญใจเกิด5กันยางานเงินและความรักวันที่5กันยานะครับเป็นอย่างนี้นะครับคือพระที่ขึ้นมาเนี่ยเรื่องเงินน่ะดีนะครับแต่เรื่องความรักเนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรื่องเงินดีก็ถือว่าคุณก็น่าจะแฮปปี้แล้วนะครับส่วนเรื่องของการงานก็ถือว่าโชคช่วยเลยในช่วงนี้นะครับหยิบจับอะไรทําอะไรก็มือขึ้นนะใช้ได้เลยทีเดียวยกเว้นในเรื่องความรักเท่านั้นเองดาบล้อมตัวเขาเรียกว่าจะเจออุปสรรคก็ไปชอบคนที่เขาไม่ชอบเราอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาใจใส่กับเรื่องงานเต็มร้อยไปเลยนะฮะต่อไปท่านนี้ก็27กันยาเหมือนกันนะครับเกิดวันศุกร์ปีวอกอยากรู้ทุกเรื่องนะครับ27กันยา2511ถ้าคุณเป็นคนชอบเก็บตัวไม่อยากจะสุงสิงกับใครก็ทำตามใจฉันไปเลยนะฮะแบบนี้นะครับเพราะว่าไพ่เดอะมูนขึ้นมาเขาเรียกว่าเอาไพ่ราชินีพระจันทร์โทษนะครับไพ่แบบนี้ขึ้นมาก็คุณจะเก็บตัวไม่ต้องไปสูงสิงอะไรกับใครนะครับทำบุญทำกุศลทำงานความรักก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นที่เปิดเผยถ้าคุณจะแอบชอบใครนะครับหรือใครมาชอบคุณก็คบกันแบบลับๆก็ดีนะครับสบายใจดีนะถ้าชอบแบบนั้นนะครับท่านต่อไปครับจะไล่ตอบเอสเบนให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเวลาจะมีนะครับวันอังคารที่2มีนานะครับ2มีนาปีระกาถามมาทุกเรื่องเหมือนกันว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้2มีนาปีระกาคล้ายๆกับ27กันยาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไพ่แบบนี้บอกมาเนี่ยนะครับคุณก็ควรที่จะพิจารณาในเรื่องคู่ดีๆแล้วกันมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะนะครับ 2-3 คนอะไรประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าก็ไม่ต้องไปตัดสินใจอะไรในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักนะครับแล้วก็ไพ่ก็บอกเอาไว้ว่าคุณควรที่จะทำบุญทำกุศลเยอะๆด้วยในช่วงนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้รู้สึกว่ามันจะผิดพลาดไปตามที่หวังนะครับมันไม่ประสบความสำเร็จเอาเลยในตอนนี้นะครับ19มิถุนา14โชคลาภเป็นอย่างไรบ้าง19มิถุนาเป็นราศีมิถุนนะฮะโชคลาภในตอนนี้นะครับคนราศีมิถุนเนี่ยบอกได้เลยว่าดวงในตอนนี้นะครับเอาเป็นว่าหลายๆท่านที่ผมดูดวงมาเนี่ยก็ไม่ค่อยจะดีนะครับคือเป็นช่วงแห่งการรอคอยเป็นช่วงแห่งการวิ่งเต้นนู่นนี่นั่นสารพัดเรื่องที่จะต้องเขาเรียกว่าหารายได้หาเงินเข้าครอบครัวนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองดูแลบุตรบริวารดูแลลูกน้องโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับงานเข้าเลยนะครับช่วงของคนราศีเมถุนในตอนนี้นะครับปวดหัวแล้วก็รอคอยแล้วก็วิ่งเต้นเหนื่อยนะครับไม่เป็นไรครับสู้ๆนะครับท่านนี้เกิด21มีนานะครับชื่อคุณอัมพรนะครับปี2500เกิด2500นะครับปีละกานะครับปีละกาเป็นอย่างไรคล้ายๆราศีเมถุนเลยนะฮะก็เหนื่อยแบบหนูทิพย์จักรเลยนะครับคืออย่างนี้นะครับเรื่องงานเนี่ยคุณต้องวิ่งเต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่โครงการใหญ่ยักษ์หรือว่าการวิ่งเต้นเรื่องเงินกู้คุณกำลังรอคอยคำตอบที่จะได้ในช่วงเดือนนี้นะครับว่าไอ้สิ่งที่เราขอไปเนี่ยมันจะได้ตามนั้นหรือเปล่านะครับเอาละก็รอลุ้นกันดูครับมาต่อกันที่คนที่เกิดวันที่1มีนานะครับ2513วันอาทิตย์ด้วยเรื่องการเงินและคู่ครองเป็นอย่างไร1มีนาวันอาทิตย์2513นะครับอยู่ในแวดวงของราศีกุมนั่นเองนะครับราศีกุมในช่วงนี้นะครับเรื่องของการเงินถ้าคุณเป็นสุภาพสตรีก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับไม่มีปัญหานะครับส่วนเรื่องของคู่ครองก็มี2คน3คนให้เลือกนะเพราะฉะนั้นคุณจะคบกับคนที่ใจร้อนหรือคุณจะคบกับคนที่ใจเย็นหรือใจแข็งหรือเป็นคนดื้ออะไรแบบนี้ก็ลองเลือกดูแล้วก็แล้วกันนะครับเอาเป็นคนที่รักที่สุดก็แล้วกันถึงจะดีนะครับนำพาชีวิตให้ดีขึ้นนะครับคุณสมศักดิ์นะครับคุณสมศักดิ์ไม่ได้บอกอะไรมาบอกบ้านเลขที่มาอย่างเดียวว่า199ไม่ได้ถามอะไรด้วยผมจะดูตามนี้ก็แล้วกันนะครับนึกถึงคุณสมศักดิ์บ้านเลขที่199
บ้านหลังนี้พระคุ้มครองนะครับแต่ว่าตัวคุณสมศักดิ์เองอาจจะไม่จำเป็นต้องอยู่ติดบ้านหลังนี้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าคุณต้องออกข้างนอกทำมาหากินนะครับคุณต้องออกข้างนอกรับงานใหญ่รับงานเขาเรียกว่าอภิมหาโปรเจกต์เลยนะครับคุณต้องเดินทางแล้วก็นานๆจะกลับบ้านหลังนี้สักทีมันถึงจะดีนะครับขึ้นด้วยหนึ่งเนี่ยต้องทำงานเขาเรียกว่าไม่ได้อยู่นอนนะครับทำงานคิดงานเสร็จแล้วก็ออกไปทำแล้วก็3วัน4วัน5วันถึงกลับมาทีนึงอะไรประมาณนี้นะครับบ้านนี้ก็ถือว่าโชคดีเรื่องงานนะครับต่อไปครับเกิดวันที่3สิงหาปีกุลนะครับ2514ถามทุกเรื่องเลยนะครับทุกเรื่องก็คือเด่นที่สุดนั่นก็จะเป็นเรื่องของการเงินนะครับถ้าคุณทำงานกับเพศตรงข้ามถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะทำงานกับมีเพื่อนร่วมงานเป็นผู้ชายมีเจ้านายเป็นผู้ชายถือว่าเรื่องเงินโดดเด่นมากในช่วงนี้นะครับมีผลตอบแทนมีกำไรนะครับลงทุนทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นงานส่วนตัวก็ถือว่าค้าขายดีเอามากๆเลยนะครับความฝันที่คุณหวังไว้กำลังจะเป็นจริงนะครับในเรื่องของการซื้อทรัพย์สินซื้อยานพาหนะอะไรแบบนี้นะครับลุยกันต่อนะครับสงสัยจะยังไม่หมด SMS เอาเท่าที่เวลามีนะครับเกิด1พฤษภาคม27นะฮะ1พฤษภาคม27วันอังคารโชคลาภและความรักชื่อคุณทัพภาวิทย์โชคลาภและความรักโชคลาภไม่มีความรักชัดเจนขึ้นนะครับหนุ่มคนหนึ่งกำลังถามหาคุณติดคุณแล้วก็เริ่มต้นความสัมพันธ์อันดีกับคุณเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเอาใจช่วยครับความรักดูดีนะครับเรื่องงานก็งันๆ นะครับอย่าไปใส่ใจนะครับท่านต่อไปคุณกัญญรัตน์วันอาทิตย์ที่21กันยา40นะครับเรื่องเรียนเป็นอย่างไรคุณกัญญรัตน์นะครับอ่านแบบนี้ก็แล้วกันนะครับ21กันยายนเรื่องเรียนที่คาดหวังเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยถามว่าได้ไม่ได้ในสิ่งที่รองลงมาไม่ใช่อันดับแรกนะครับเอาเป็นว่าถ้าคะแนนคุณถึงอันดับแรกที่ไหนแต่ตัวคุณเองจะชอบอันดับรองๆมานะมันจะเป็นแบบนี้นะครับไพ่แฮงแมนก็คือความหมายมันก็คือว่าจะได้ในที่ที่ไม่อยากเรียนนะครับประมาณนั้นนะครับก็ตัดสินใจเอาดูครับว่าชีวิตเราต้องการอะไรยังไงนะครับท่านต่อไปครับ30พฤษภาคม2525ครับการเงินคู่ครองทุกๆเรื่องเลยนะครับ30พฤษภาคมเกิด30พค.ในทุกๆเรื่องตอนนี้ที่เกิดขึ้นกับคุณนั่นก็คือว่าความมหัศจรรย์บางเรื่องกำลังจะเกิดกับเรานะครับสิ่งที่คุณอยากได้มันกำลังจะเข้ามาแล้วนะครับไม่ว่าคุณต้องการคู่ครองที่ดีที่รู้สึกว่าเป็นคนที่เอาใจรักคุณนะครับแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือคุณในทุกๆเรื่องคุณจะได้แบบนี้เลยนะครับเป็นผู้ชายในวัยกลางคนขึ้นไปนะฮะเอาละครับท่านสุดท้ายในช่วงนี้นะครับพอจะมีเวลาเหลือแค่นี้เกิดวันที่4กค.วันพฤหัสบดีทำธุรกิจส่วนตัวจะดีไหมจะรุ่งเรืองไหมใครเกิดวันที่4กค.28เจ้าของวันเกิดนี้ดูทางนี้ด่วนเลยนะครับธุรกิจรุ่งเรืองดีไหมถือว่าใช้ได้ครับสิ่งที่คุณทำคือสิ่งที่คุณรักนะครับไพ่คู่ขึ้นมานะครับไพ่ถ้วยก็คือลูกค้าความนิยมนะครับเดวิลนั่นคือสิ่งที่คุณอยากได้มันก็ค่อนข้างจะถือว่าเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างจะถึงแม้จะเวอร์แต่ว่ามันก็ทำได้นะครับประมาณนี้นะครับนั่นคือความสำเร็จของคุณที่จะเกิดขึ้นนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอีกสักครู่นึงมาเปิดสายดูหมอกันสดๆนะครับแล้วก็เริ่มโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับพักสักครู่เดียวครับ